คนวันนี้มาพบกับเทคนิควิธีการและแนวทางการฝึกกีตาร์นะครับซึ่งวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการนำการลูดนิ้วหรือว่าการสไลด์สายนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันเนาะมาฝากทุกคนกันซึ่งเป็นการใช้เทคนิคนี้ควบคู่กับการเล่นเกาสายหรือว่าปิกกิ้งนะครับเทคนิคการลูดสายนี่บางทีเราจะมองเห็นภาพชัดเจนก็คือแค่ว่าการเล่นกับโซโล่ใช่ไหมฮะการเล่นกับภาคโซโล่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อนำมาเล่นกับการเกาสายหรือว่าปิกกิ้งเสน่ห์ของมันก็ไม่ได้ลบเลือนหายไปเลยนะครับก็คือมันยังคงสร้างความละมุนความโรแมนติกของซาวด์โดยรวมให้กับการเล่นของเรานะครับผมสาธิตให้ดูก็เป็นในคีย์ของ D major นะครับเล่นด้วยทางคอร์ด E minor แล้วก็ A แล้วก็ D 3คอร์ดนะครับแต่จะเล่นเป็น2 เขาเรียกว่า2ทำนองแล้วกันเนาะ2ลายให้ดูก็จะเป็นการลูดสายโดยการสไลด์มีทั้งการลูดขึ้นลูดลงนะครับอย่างลูดลงแล้วก่อนการสไลด์สายเนี่ยเราต้องควรที่จะฝึกให้มันชินกับทุกนิ้วนะครับทั้ง4นิ้วนะทั้ง4นิ้วนี้ต้องสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับหลายคนมักจะไปโฟกัสที่ว่าการรูดมันควรจะเป็นนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจนิ้วนางนิ้วก้อยมันจะรูดได้ไหมนะครับดังนั้นต้องฝึกรูดให้มันได้ทุกนิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมคงจะไม่มีแบบฝึกอะไรที่มันชัดเจนแต่ผมจะมาอธิบายคร่าวๆว่ามันสามารถที่จะผสมกันได้ตรงไหนตอนเล่นโซโล่นะตอนเล่นโซโล่ในคอร์ดนะครับหรือว่าเทคนิคเมโลดี้ปิกกิ้งนะครับแต่อาจจะไม่มีแบบฝึกตรงๆที่จริงอยากให้เพื่อนๆลองใช้เทคนิคสไลด์เนี่ยกับทุกคอร์ดดูโดยพื้นฐานของการที่จะสไลด์ก็คือต้องเป็นการเพิ่มโน้ตหรือว่าลดโน้ตนะครับถ้าเพิ่มโน้ตก็คืออาจจะสไลด์ลงมานะครับอย่างเช่นว่าเราจับคอร์ด D แล้วเราจะเพิ่มโน้ตสาย1เนี่ยเสียง G เข้าไปเนี่ยเพิ่มตัวนี้หรือเราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปเสียง A เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับก็ฝึกจากท่วงทำนองที่มันง่ายๆนะครับคือผมก็ยังไม่แนะนำว่าเราไม่ควรที่จะฝึกแบบฝึกที่มันเกินตัวเราหรือเลือกเพลงที่มันยากจริงๆมาฝึกไม่อยากจะแนะนำว่าอย่างนั้นนะครับอีกอย่างก็คือคลิปนี้ผมจะเน้นในเรื่องของคนที่อยากจะสร้างงานจริงๆนะครับคนที่อยากจะสร้างงานจริงๆก็หมายความว่าคนที่คิดจะเรียบเรียงหรือว่าร้อยเรียงโน้ตเองไม่ใช่ว่าไปเอาตามแท็บหรือว่าไปฟังคนอื่นสอนแกะมาทุกเม็ดอะไรอย่างนี้คืออย่างนั้นมันจะได้ประโยชน์อีกอย่างนึงมันอาจจะไม่ตรงโจทย์ที่ผมอยากจะสื่อนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือการที่เรานำเทคนิคการเล่นอย่างวันนี้เรานำการสไลด์นิ้วมาสร้างงานผมก็มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนลองคิดเป็นทางคอร์ดเสียก่อนในวิธีการสร้างงานตอนแรกเราอาจจะใช้วิธีการกำหนดทางคอร์ดมานะครับอย่างวันนี้ผมกำหนดเป็น E minor ใช่ไหมฮะโจทย์ของผมคือ D major ใช่ไหมใช้เป็น D major scale note แต่ก็ใช้3คอร์ดคือคอร์ด E minor แล้วก็คอร์ด A แล้วก็คอร์ด D ทางคอร์ดจะอยู่อย่างนี้มันถึงได้เป็นที่มาของเจ้าลูกนี้ขึ้นมาThank you.
ี่ก็คือการสไลด์นะครับอย่าลืมว่าควรจะเรียนรู้เรื่องของโน้ตของคอร์ดของสเกลอะไรต่างๆด้วยนะครับถึงจะสไลด์ได้ถูกถึงจะเพิ่มโน้ตลดโน้ตได้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าใช้เขาเรียกว่าใช้ความสามารถในการฟังแล้วก็กล่าวว่าเสียงนี้มันจะใช่ไม่ใช่นะครับเทคนิคการเล่นทุกเทคนิคเราต้องอาศัยทฤษฎีไม่มากก็น้อยเป็นตัวนำทางไปนะครับแล้วก็ใช้ฟีลลิ่งหรือว่าอารมณ์ในการที่จะสื่อสารมันออกมาโอเค